ันใดวันใด วันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีจะต้อง ยอมไปไม่เป็น ถ้าดีทีเร็วได้แต่ลมไม่มีน้ำถึงมีน้ำก็ไม่มีตัวถึงไม่มีตัวไปไงต่อไม่มีทางไปงั้นอยู่กับที่เลยง่ายดีที่ใดที่อยู่ได้อยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างอยู่ที่เป็นทุกอย่างเป็นอะไรก็ได้เป็นมดก็ได้เป็นแมวก็ได้เป็นเสือก็ได้เป็นสิงก็ได้กระทิงก็ได้เป็นทุกอย่างต้นไม้ก็ได้วัตถุสิ่งของใดๆก็ได้แน่โอ้ไอ้ที่พูดเนี่ยใครอะทวารก็นู่นไงพูดเป็นเจ้านู่นลูกหอกไม่เกี่ยวครับหอกเล่าให้ฟังเฉยๆนู่นพระพุทธเจ้านู่นที่ว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่อยู่ที่นี่ก็ได้วินาทีในจอก็ได้นอกจอก็ได้นะอยู่ในจอก็ได้อยู่ในนอกจอก็ได้ยอมกำลังพรึมพรำเรื่องอะไรวันนี้มาในมาดเก่าไปในงานเนี่ยคงจะมีพวกคนเขาไล่ออกจากงานแน่วันนี้ดูซิว่าเขาจะไล่ไหมเรื่องตายแล้วไปไหนเนี่ยโอ้มีคนถามจังก็ถือโอกาสครับสวัสดีท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับก็ตายก็เรื่องตายทำไมจะต้องมาเดือดร้อนลุงหอกให้ลุงหอกอยู่กับที่ไม่ได้เลยงานการลุงหอกก็มีนะไม่เกรงใจกันบ้างเลยจะตายตายแล้วมาก่อนแล้วไปโอ้ยจะอะไรกันนักกันหนามนุษย์มนาเนี่ยมันยุ่งจังนะการเกิดการตายการอยู่เนี่ยโอ้ยก็บอกแล้วไงบอกหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองมันก็จบตรงนั้นทำไมมันคิดไม่ได้มนุษย์มนามันเดือดร้อนคนอื่นไม่ใช่แล้วล่ะครับจะประเพณีเป็นอย่างนั้นจะกินประเพณีหรือว่าจะกินอะไรกันแน่วันวันหนึ่งวัฒนธรรมเป็นอย่างนั้นจะกินประเพณีหรือจะกินวัฒนธรรมเอามันแน่ๆนะมนุษย์นะงั้นมันหาจุดจบไม่ได้นะพี่เอ๋ยกำลังจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยมันเป็นสัตว์สังคมนะครับมันอยู่คนเดียวไม่ได้เอาใครอยู่คนเดียวได้เมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้ยอมรับไหมเราว่าต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนใช่ไหมล่ะอยู่กันทำไงต่อตัวเนี้ยมนุษย์ก็คือสัตว์โลกเอาก็แพร่พันธุ์ไป
ครจะแพร่พันธุ์ก็แพร่ใครรู้ว่าแพร่พันธุ์มันดีกว่าแพร่ไม่เข้าไปแพร่มันจะกินอะไรต่อเนี่ยใช่ไหมวุ่นต่อไหมเนี่ยวุ่นวายต่อนะพี่เออก็เพราะอย่างนี้แหละมันจึงทำให้ลุงออกอยู่เฉยๆก็เดือดร้อนตามไปอีกท่านจะไม่ไปก็อ่ะมันก็มนุษย์อยู่ด้วยกันในสังคมอีกแหละจะเดินหน้าก็ไม่นะถอยหลังก็ไม่ไม่รู้จะเอายังไงกันนะไม่มีทางเลือกอื่นพี่เอ๋ยไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆครับก็ต้องมาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนนะครับว่ามนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้แน่นอนนะครับเป็นฉะนั้นก็ต้องยอมรับสภาพโดยดุษฎีผ่านมาคนเฒ่าชราแก่ชรามีปฏิบัติการต่อกันยังไงระหว่างตนเองระหว่างคนใกล้ชิดระหว่างครอบครัวชุมชนใหญ่เล็กก็สนใจหากันเนี่ยคำว่ามนุษย์ก็คือสัตว์สังคมมีอะไรก็มาคุยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันยังไม่พอนะฮะแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวไกลตัวระหว่างกันและกันด้วยมันจึงจะมีข้อยุติในความเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีที่มีสติแล้วก็มีปัญญาที่แท้จริงลุงว่างั้นนะพี่เอ๋ยเอาล่ะเมื่อยอมรับกันโดยดุษฎีก็ยินดีอ่ะโอ้โหกว่าจะยินดีได้ยินดีไกลกัน200 300กิโลเมตรก็ไปยินดีก็มันหนีไม่ออกก็ต้องยินดีโดยศิโรราบแล้วกันโอเคก็เข้าใจแล้วก็วางปลดปล่อยปล่อยปลดลดละปล่อยปลดลดละวางไหนก็วางกันไปสรุปความเข้าใจเนี่ยเป็นข้อยุติของการปฏิบัติการหรือไม่ปฏิบัติการเข้าใจแล้วนั้นความเข้าใจเป็นบ่อเกิดของความเจริญจริงๆทุกเรื่องทุกอย่างว่าเราล่ะต้องการจะทำความเข้าใจเรื่องอะไรในแต่ละวันนะให้มันชัดเจนให้มันตกผลึกอะไรที่เห็นว่าควรไม่ควรดีไม่ดีเราจำแนกแจกแจงได้ก่อนทิ้งมันไปอะไรไม่ดีก็หายไปห่างมันไม่แบบไม่ไหวโยงไปยังมาก็เขาคือเขาเราคือเราก็จบข่าวตัวนะเขาคือเขาเราคือเราแต่เรากับเขาเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมันมีความสัมพันธ์ต่อกันเอาฮะหยุดที่เราไม่เริ่มไม่เติมไม่ตัดไม่ต่อหยุดที่เราไม่เริ่มไม่เติมไม่ตัดไม่ย้อนเฉยๆพูดมากี่ร้อยปีแล้วเนี่ยผมว่ามันอย่างน้อย 2,600 ปีไปแล้วที่พูดเนี่ยในกลุ่มพุทธะเดียวกลุ่มพุทธะกลุ่มอภิธรรมพุทธพูดมา 2,500 ปีมันยังไปไม่ไหนนะเนี่ยไปไม่ออกจริงครับออกแนวราบข้างหน้าหลังเจอซ้ายขวาเจอแนวตั้งก็ใช่ไหมออกไปเลยไปนู่นไปเที่ยวจักรวาลไปเที่ยวแสนโกจักรมีเพดานนี่หว่าลังคาโลกเขาว่าลังคาโลกเป็นยังไงลังคาโลกมันอยู่ตรงไหนวะวะวะไปมันทะลุลังคาโลกไปเลยจะไปยังไงต่อติดต่อนาซาอย่างไรกันใครอยากไปติดต่อนาซาอย่างไรหัวไม่เกี่ยวโอเคไหมกลับมาถึงที่บอกว่าตายแล้วไปไหนนี่ฟังให้ดีนะฮะท่านที่อยู่ในจักรครับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดามนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งปวงตายแล้วไปไหนจะไปคิดแทนคนตายได้ไหมเนี่ยเออนะแล้วจะรู้ได้ไหมว่าคนตายเขาจะไปไหนเนี่ยพวกของ
ไม่รู้นะก็ไม่รู้นะคิดยังไงมันก็ไม่รู้ครับคิดให้ตายยังไงก็ไม่รู้ตายแล้วแต่เอกคิดแล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้ตายแล้วไปไหนไม่มีทางรู้ได้เลยครับถ้าอยากรู้นะครับก็หยุดคิดมันก็จะรู้เองเนี่ยก็ปีไหนวันเวลาใดจะหยุดคิดเนี่ยบางพูดเนี่ยต้องหยุดคิดนะจึงจะรู้ถามว่าลุงออกหยุดได้ไหมเนี่ยมาหยุดคิดตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าบอกว่าลุงออกหยุดแล้วทีเนี้ยถ้าหยุดคิดแล้วก็รับรับได้ไหมล่ะลุงออกหยุดคิดตั้งนานแล้วจ้านั้นก็รู้ก็รู้ตั้งนานแล้วจ้าเมื่อรู้เล่าให้ฟังจะเชื่อทีเนี้ยใช่ไหมฟังแล้วอย่าเชื่อโอเคนะเราตั้งหลักได้แล้วนะตายเราไปคำอธิบายง่ายๆเลยนะครับว่าก่อนที่จะตายเนี่ยเอาล่ะสมมติว่าขีดเส้นเลยอีก30ตายแน่หยุดหายใจแน่อีก30วันนะแล้วขีดเส้นตายไปก่อนไปแน่30วันนะวันนี้แหละเราก็ถามตัวเองว่ากินได้ไหมล่ะเพ่กินได้ไหมล่ะนอนหลับไหมล่ะมาตามปกติหรือเปล่าเนี่ยก็มาถามเพื่อนกินได้ไหมล่ะเอาคนจะตายยังไงก็ต้องกินไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะครับแปลว่าปิดปากปิดปากจะพูดจาสื่อสารกับใครก็ไม่ได้ใครมาถามก็ตอบไม่ได้คุณยายกำลังจะไปไหนอ่ะเนี่ยมาถามไม่ได้ก็ปากมันปิดอยู่เงี้ยคนจะตายบอกไม่ได้เมื่อคนจะตายบอกไม่ได้ไปไงต่อจะเนี่ยคนจะตายที่ว่าผมไม่รู้ว่าในวาระนี้นะฮะแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได้แต่ความคิดเขามีอยู่นะความรู้สึกของเขาน่ะมีอยู่นะคนกำลังเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาพูดจาอะไรต่างๆให้กับคนที่กำลังจะตายฟังเนี่ยก็สำคัญนะพี่เอ๋ยสำคัญมากๆนะเอาล่ะสมมติว่าคนจะตายก็ยังพี่น้องลูกเมียญาติโกคนที่ก็มานั่งพูดนั่งทะเลาะกันอยู่ร้อมตัวคนที่กำลังตายอยู่โอ้โหน่าสงสารคนกำลังตายจากแทนที่เขาจะอยู่คนเดียวใช่ไหมให้เขาได้มีโอกาสขบคิดในส่วนตัวของเขาหน่อยก็ไม่เปิดโอกาสให้เขาเลยนะเหมือนคนใกล้ชิดเนี่ยสำคัญมากจะพูดจาอะไรต่างๆเนี่ยกับคนที่กำลังตายเพราะว่าเขาต้องคิดอยู่นะเขารู้แน่นอนเพราะว่าหูเขายังได้ยินอยู่อ่ะหูยังไม่ดับหูยังไม่บอดนะใช่ไหมเขาแต่ปิดปากโอเคนะคนใกล้ชิดนี่สำคัญที่สุดในช่วงเวลาเนี่ยจะพูดอะไรหรือไม่พูดอะไรสมควรจะพูดหรือไม่สมควรจะพูดยิ่งป้อนประเด็นต่างๆนานาเข้าไปกับคนที่ใกล้ตายเขาก็ยิ่งวุ่นก็สับสนโดยความจริงของชีวิตมันก็จำแนกแจกแจงไม่ออกอยู่แล้วจะไปยัดเยียดอะไรต่างๆให้กับเข้าไปทำไมแล้วประมาณนั้นนะครับโอเคนะต่อมาพลังงานในตัวเขาจะเริ่มน้อยลงน้อยลงนะจะยกแขนก็ยังไม่ขึ้นแล้วยกขาก็ไม่ขึ้นแล้วใครจะให้กินอะไรไม่ให้กินอะไรเขาก็ไปไหนเอ่ยปากถามแล้วทีนี้เพราะปากมันปิดอยู่เนี่ยไอ้คนอยู่ใกล้ชิดก็อย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายแม้ว่าจะปากอ้าออกมางับอาหารไม่ได้ก็จับยัดทางจมูกต่อเอาเข้าไปถามคนที่เขาจะตายให้เขามีความต้องการหรือเปล่าถามเขาบ้างไหมเนี่ยคนหน้าเขา
ไม่เคยถามเขาเลยแล้วก็จับยัดอย่างเดียวว่าใช่ไหมฮะผมรู้แล้วผมจะถอยให้เขาจับยัดอาหารมาแล้วมาแล้วจับยัดอาหารไม่บอกเขาดิจับยัดอาหารใส่จมูกเขาเนี่ยทั้งที่เขาต้องการหรือไม่ต้องการหรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไหมฮะหรือใครจะว่างตรงนี้ถือว่าเป็นการข่มขืนนะฮะเป็นการข่มขืนเขานะไปบังคับข่มขืนเขานะก็เขาต้องการหรือไม่ต้องการก็ไม่รู้ว่าคิดแทนคนจะตายเปล่าเนี่ยใช่ไหมผมว่ามันไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่ไปเมื่อกี้ครับก็ทำไมไม่ปิดประตูนั่นเลยฮะฉลาดน้อยจังวะเห็นไหมเคืองน้อยเลยใช่ไหมก็ต้องไปปิดทางเข้าสิครับในเมื่อมันไม่เวิร์กตรงนี้ไม่ใช่อาจเข้ามาแล้วก็มาถอยหลังทีนึงผมกำลังเคืองกับเจ้าหน้าที่ไม่มีเซนส์ไม่มีอะไรต่างๆนะที่เลยแล้วมันนั่งเฝ้าประตูปิดเปิดได้ไงเห็นไหมเคืองไหมเคืองไปเรื่อยใช่ไหมอุตส่าห์ใส่เข้าไปตั้งอีซี่โอเคผ่านได้ครับแปลว่าเครื่องมันเออเลยนี่แหละเขาบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเพราะธรรมดาโลกถ้ายอมรับได้เช่นที่ว่านั้นหัวใจเราก็ไม่เต้นเร็วจนเกินเหตุเกินปัจจัยผมก็โวยไปอย่างนั้นแหละโวยไปเพื่อที่จะให้มนุษย์รู้สึกรู้สากันบ้างประมาณนั้นนะครับกลับมาถึงคนจะตายต่อปิดปากนะไม่รู้ถ้าเป็นผมนะเขาไม่กินแล้วอ่ะจะไม่ชอบใส่จมูกนะมีกี่คนที่มันรอดตายหมดไม่มีเหลือเปลืองต่างหากกินเข้าไปแล้วไม่ย่อยอีกสวนอีกโอ้ยข้างในไม่ทำงานแล้วยัดเข้าไปไงมันก็เหมือนกับใช่ไหมเบ่งเองก็ไม่ได้ทีนี้วุ่นวายคนใกล้ชิดดูแลอีกโอ้ยจุดละนายขออนุญาตสุภาพนะครูละนายสุภาพสักทีเถอะวะเข้าไปคิดแทนคนที่เขากำลังจะตายทำแทนคนที่เขาเนี่ยตายโดยเขาไม่มีความต้องการอะไรเขาจะไปอยู่แล้วบางทีอายุนามนี่จะเผาเนี่ยอายุตั้งจะ90อยู่แล้วใช่ไหมครับนี่เป็นต้นนะนะยกตัวอย่างให้ฟังคนที่กำลังจะยังไม่อยากจะตายหรือว่ากำลังเตรียมตัวตายเนี่ยจะรู้ว่าตายแล้วจะไปไหนกันใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะถ้าใช่ก็พยักหน้าตามไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะเอานะถ้าเป็นนุ่งงอกถ้าเป็นนุ่งงอกนะอย่าชนะแต่ว่าแต่เนื้อต้องตัวนะไม่ยอมนะใครมาแตะตัวถือว่าละเมิดสิทธิส่วนบุคคลว่าเขาผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามทีรู้ว่าไม่สนอย่ามาคิดแทนลุงหงอกแมวพูดแทนลุงหงอกแมวทำแทนลุงหงอกทำได้ไหมล่ะทำได้ก็เชิญด้วย ปิดปากนะแต่ว่ากระตาก็เริ่มรีลงปิดตาอีก
ใครมาก็ไม่รู้ลูกหลานมาจำหน้าไม่ได้จำได้ไงไม่ได้ลืมตาอ๋อเคยพูดเคยจะเคยเลี้ยงดูปูเสือกันมาเคยหัวรอดต่อกซี่เคยไปทำนู่นนี่นะกันจำสำเนียงเสียงภาษาได้เนี่ยอ้าวหูยังทำงานอยู่นะหูคนที่กำลังจะตายทำงานอยู่อย่าลืมนะปิดปากนะปิดตาแล้วนะก็เหลือหูก็พูดก็พูดไปแต่การพูดเนี่ยมันไม่ใช่พูดแบบนกแก้วนกขุนทองเขาก็ต้องลำเลียงในการที่เขาจะไปเหมือนกันแหละโดยเนื้อแท้โดยธรรมชาติของเขาใช่ไหมมันมีบางยังไม่อยากตายบางคนก็บอกพร้อมจะตายแล้วนั้นก่อนที่จะกำลังคุยกันรู้ภาษาประมาณ1เดือนก่อนที่เขาจะมีที่เขียนเส้น1เดือนนะฮะกลัวตายไหมอะไรเงี้ยพูดไปเลยเรื่องตายหรืออยากจะตายยังก็ถามเขาอยากตายยังบวชไม่เอานะอยากตายยังยายบอกอยากตายแล้วห้ามเขาเลยครับอย่าห้ามนะครับเพราะเป็นความต้องการของเขาเขาอยากตายแล้วถ้ายังไม่อยากตายต้องหาวิธีอื่นมันสุดวิสัยแล้วอยากจะตายจังเลยเนี่ยเมื่อเขาอยากตายแล้วก็ปล่อยเขานะปล่อยเขาไปปล่อยสายป่านไปเรื่อยแล้วก็ใช้ทางเขาเออเป็นห่วงเป็นใยอะไรต่างนานาไหมไม่มีหรือเปล่าตอนนี้เขาประมาณ1เดือนก่อนที่จะไปเพราะว่าเมื่อกี้เขียนสตาร์ทแล้ว1เดือนมันจะไปเนี่ยก่อน1เดือนก็ถามไปมาล้อไปล้อมาอย่างนี้นะครับอยากตายไหมยายเอาไหมทำให้ตายเดี๋ยวนี้ถ้ายายตายยายก็ไม่เอานะโอเคนะปิดปากปิดตาต่อไปค่อยจะปิดหูเนี่ยหูอื้อลมออกหูเนี่ยลมเนี่ยออกหูบึมบึมมันไม่เข้ามันดันออกมันไม่เข้าแล้วจะให้คลื่นเสียงเราเข้าหูเขามันไม่เข้าเพราะลมมันตีออกบึ้งบึ้งบึ้งนะก็ไม่ได้สับไม่ได้แสงอะไรเนี่ยสุดท้ายหูก็ปิดหูปิดก็พูดจาไม่ได้พูดยังไงพูดไม่ได้นะไม่มีทางเลือกเลยค่อยๆเอามือลูบคลำส่วนนวลส่วนเว้าลูบคลำไปเถอะใช่ไหมล่ะให้เขารู้สึกว่าเขาจะตายมันไม่โดดเดียวโอเคไหมเออยังมีคนที่อยู่ใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอยู่อย่างเงี้ยเขารู้สึกตลอดเวลาน้อยไปน้อยไปนะใช่นะจุดหนึ่งประสาทสัมผัสทั้งหมดคือเรื่องสัมผัสก็จะหายไปจะไร้ความรู้สึกก็คือไม่มีความรู้สึกนั่นแหละครับเห็นไหมเออต่อมาคอยสังเกตสิฮะเขาลมหายใจเขาไม่ได้จับชีพจรเข้าไปชีพจรจุลชีพเขาเนี่ยทำงานเพื่อปักหรือเปล่าเนี่ยจับเนี้ยใช่ไหมบางคนอ้วนก็จับไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวก็จับขาแหกไปเลยถางมันเต็มๆเลยมันอยู่ระหว่างขาเนี่ยชีพจรก็เขาไม่รู้สึกแล้วเนี่ยเออจับขาแหกถางไปเลยหรือมันน่าเกลียดใช่ไหมล่ะเอาคอนี่ไงแต่ตรงเนี้ยชีพจรตรงแถวใต้ค้างเนี่ยยังขยับตุกตักจะไม่หัวใจหรือใครมีเครื่องวัดหัวใจวัดครับจะได้รู้ว่าเออหัวใจเขาเต้นช้าลงไหมโดยปกติแล้วมันประมาณ60-80ครั้งต่อนาทีชีพจรเกิดคนกำลังจะตายมันจะต่ำลงนะเหลือ50เหลือ40เหลือ10 15ส่วนมากนะครับส่วนมากเลยนะคนกำลังจะตายอยู่ในระหว่างเอามาสวนมากๆแล้ว15-20ครั้งต่อนาทีตอนนั้นมันจะหยุดครึ่งทีนี้เราก็สังเกตได้หัวใจเต้นช้าลงเลย5ครั้งต่อนาทีเฮ้ยโทษเออใช่5ครั้งต่อนาทีมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆครับนี่นะเพราะว่าชีพจรกับหัวใจเร็วนะเกิดเป็นมนุษย์หัวใจมันเกิดก่อน
โอเคไหมเวลามันปิดหัวใจก็ต้องปิดจบกันกันเนี่ยดูตรงนี้ถ้าหัวใจเขาอ่อนลงช้าลงช้าลงนะจาก60มาเหลือ50เหลือ40เหลือ30รีบโทรศัพท์บอกญาติโกของติกาเลยมาเตรียมตัวมาเผาบอกเลยล่วงหน้าเด้อคนที่เขามีภาวะที่บอกว่าอานาปานสติคือคอยพิจารณาลมหายใจเข้าออกมันจะลดลงไป10ครั้งต่อนาทีไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็5ครั้งต่อนาทีไงนาทีนึงเต้นตึบเนี้ยครั้งเดียวนาทีนึงเต้นตึบครั้งเดียวคนนั้นต้องไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเลยหรอกยิ่งถ้าหากว่ารู้จักว่าหัวใจตัวเองหยุดเต้นขณะที่กำลังมีสติอะไรต่างๆโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดานะสิบอกให้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิเรียกว่าอานาปานสติคือตรงนี้เองคอยพินิจหัวใจตัวเองเต้นกับลมหายใจเข้าออกให้มันสัมผัสกันนะนั่นทีนี้ถามว่าได้ไปไหนทีนี้แค่นี้ก็บอกได้ทันทีแล้วถ้าหัวมันหนึ่งครั้งต่อนาทีพอตายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกเลยเชื่อขนมไม่อยากกินได้ก่อนเลยจบไหมน่าจะบาเวียนว่าตายเกิดทำไมทำไมมากนะในโลกใบนี้ฮะสามสิบพระภูมิเนี่ยนะมันไม่ไหวแล้วนะเนี่ยยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษยชาติจะรู้จะได้เพราะว่ามันมีรูงอกมาเล่าให้ฟังโอ้ยมันจะมีไว้ทำไมรูงอกใช่ไหมฮะนี่แหละคือคำตอบสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วล่ะตายแล้วไปไหนเห็นไหมฮะใช่ไหมล่ะหรือจะเอาแบบตลาดสดตลาดแห้งโอ้ยอย่างนั้นไม่ใช่ลุงหอกหรอกทำไมจะเล่าให้ฟังนะลีลาตลวดตลาดสดตลาดแห้งเอาไหมจะบอกเดี๋ยวยอมเตรียมตัวทำบุญอีกร้อยเห็นไหมซวยไม่เราคนอยู่ที่นี่ยอมกระดูกแก็บไว้ตรงนั้นนะลูกหลานจะได้มาระลึกถึงเมื่อเวลาถึงวันนู่นนี่นั่นจะทำบุญนู่นนี่ใครสวยเนี่ยคนตายหรือสวยคนอยู่สิครับเอาไปฝังกันแหละใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงเดี๋ยวผมว่าจริงๆนะวันนี้ใส่ชุดดำใส่แว่นตาดำอีกว้าถอดก็ได้วะจะเลื่อนไปเก็บไว้หน่อยโอ้แหวนมันงั้นนะครับผมจริงไม่เคยใช้มันหรอกพวกนี้แต่เวลามันเจอหมาข้างทางจะได้ใส่หน่อยไม่ใช่แล้วไม่เจอหมาข้างทางก็ไปใครว่าไหวนะครับเนี่ยตาก็โอ้ยตายตายเมื่อรู้แหละเข้าใจชนิวานี้แล้วจำเป็นหรือไม่จำเป็นจะต้องทำต่อจะมาถามลุงหงอกเออนะคิดเองโตแล้วทีนี้สมควรไม่สมควรประการใดถ้าถามถึงว่าประเพณีว่าทำมันก็ดีนะเวลาตายทีก็อยากจะโกโหจะกันบางเจ้าก็มาด่าทอกันต่อหน้างานเผานี่แหละครับแย่งมรดกกันไงแย่งสมบัติกันไงใครจะผู้จัดการมรดกต่อโอ้ยมีทรัพย์ก็อยากตายไปแล้วก็ยังมีเรื่องราวอยู่งั้นก่อนตายจัดการให้มันเรียบร้อยซะนะ
ให้ใครก็ให้ไปถ้าไม่ให้ใครก็นั่งพูดอยู่นี่ขอรับถ้าไม่ให้ใครมันเหลือให้จากกันก็เดี๋ยวจะหอบไปด้วยก็เชิญนะครับใครเขาว่าไม่หอบไปกับแถวๆนี่เอาไว้ทิ้งไว้แถวๆเผื่อว่าลุงหอบไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์ต่อประมาณนั้นนะครับดีไหมล่ะพี่ท่านนี้ก็รวบรวมซะจบยังหายไปไหนผมว่ามันเขาท่าดีเหมือนก็เพราะมันไม่รู้ไม่เข้าใจอันหนึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยมันไม่มีใครมาพูดเหมือนลุงสักทีมันก็เลยยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงโอ้สุดท้ายก็นะทำมาหารับประทานกับคนตายนี่นะครับทุกระดับที่ว่าทุกระดับถ้าผมพูดมากกว่านี้ให้อายุผม100ปีก่อนเนี่ยพูดมากกว่านี้เยอะเรื่องตายๆเอาคนตายมาเป็นเครื่องมือหาอะไรแล้วไม่พูดต่อยแล้วไว้100ปีก่อนตอนนี้มันแค่75วันที่18พฤษภาคม2562วันนี้มัน15ใช่ไหมล่ะเออพรุ่งนี้วันนี้วันพุธที่15พฤษภาพฤหัส16ศุกร์17 28วันเสาร์ที่18พฤษภาเนี่ยก็ถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์องค์เนร10พระทั้งหมดนิมนต์มาจากนู่นวัดพระปฐมเจดีย์นู่นมาใครจะมาร่วมวงให้บุญด้วยเชิญทำบุญก็ทำครับที่ไหนมีบุญก็ทำกันบุญมีจริงไหมมีไหมล่ะบุญคืออะไรเข้าใจไหมล่ะที่เรามาทั้งหมดรู้อะไรเข้าใจบุญคือความเข้าใจนั่นแหละคือบุญบุญคือความเข้าใจมันอยู่ที่ว่าใครนำมาเล่าให้ฟังมันจะเข้าใจ get into เมื่อเข้าใจแล้วก็ใส่พกใส่ห่อไว้วันที่18เรียบร้อยแล้วตื่นเช้ากันหนึ่งสุวรรณภูมิไปแล้วเวิร์นๆแล้วอเมริกาแล้ว10วันผ่านไปมาที่สุวรรณภูมินะมาบอกพีเรียนไม่เรียบร้อยในการทำได้เวลาไม่เรียบร้อยแล้วจะค่อยว่ากันก็จะมีคนถามว่าไปทำไมอเมริกาเหรอโอ้ยไปทำไมอเมริกาว่าถามงี้ตอบได้ผมไม่เคยถามใครนะครับใครจะไปไหนมาไหนผมไม่เคยถามจริงนะจริงนะเออจริงผมไม่เคยถามใครจริงเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ถามเขาไปทำไมเขารำคาญเลยต่างถ้าเขาพอใจเขาจะเล่าให้เราฟังเองก็แค่นั้นเองนั่นแหละเออหรือใครจะว่าไงหนูบอกว่าพอยังพี่รถติดไฟแดงพอดีสรุปที่ว่าตอนนี้กำลังเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์แถวตาคลีนะฮะไปเผายายคนนึงยายคนนั้นมันจะใกล้ใครเนี่ยนะยายของคนที่นั่งขับรถให้เหมียวนี่แหละยายที่ยายก็แล้วกันโอเคนั่นเองนะพอเนาะอะทั้งนี้ครับผมสำหรับท่านที่อยู่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้จากดวงหงอกก็แล้วกันตายแล้วไปไหนว่ามีคำตอบเรียบร้อยแล้วจ้าจบข่าวครับผม
่